กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าช่วงนี้เราจะไปติดตามเรื่องของคดีมาเก๊า888เป็นความคืบหน้านะครับคือทันทีที่ดาราสาวอย่างคุณดิวอริสราทองบริสุทธิ์เนี่ยเดินทางจากไต้หวันมาถึงประเทศไทยนะครับเธอก็ได้เข้าไปพบพนักงานสอบสวนตำรวจไซเบอร์ทันทีนะครับเพื่อจะให้ข้อมูลในฐานะพยานของคดีมาเก๊า888ซึ่งหลังจากให้ข้อมูลเสร็จแล้วนะครับทางดาราสาวก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเธอได้ให้ข้อมูลไปหมดแล้วนะครับคือตอนที่ตำรวจไปหาเธอไต้หวันวันนี้เนี่ยเธอมาเพียงแค่ยืนยันข้อมูลอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยเธอก็บอกว่าไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเพราะว่าทั้งหมดอยู่ในสำนวนคดีพร้อมกับเปิดใจถึงเหตุผลที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดนะครับแล้วก็เธอบอกว่าเธอไม่ได้รู้สึกกังวลใจเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจก็ดูแลเป็นอย่างดีส่วนเรื่องการแจ้งความดำเนินคดีกับเบนซ์นะฮะในข้อหาทำร้ายร่างกายตอนนี้ยังอยู่ระหว่างที่เธอปรึกษากับทนายเนื่องจากว่ายังไม่หมดอายุความแต่ยังบอกไม่ได้นะครับว่าจะไปแจ้งความวันไหนครับในเรื่องความทั้งหมดอะค่ะที่ดิวได้แจ้งไปก็ตามที่เคยให้ไปเลยแล้วก็วันนี้ก็คือมายืนยันอย่างเป็นทางการแบบถูกต้องที่นี่ถ้าดิวตอบตรงๆเลยคือมันเป็นภาวะทางจิตใจดิวมากกว่าที่วันนี้มันอาจจะอยู่ในโหมดที่ว่าจิตใจมันค่อนข้างแข็งแรงพอแล้วที่ควรจะพูดอะไรแล้วต้องพูดอะไรถามว่าในเรื่องการโดนทำร้ายร่างกายมันเป็นต้นเหตุไหมมันก็ใจเราบางทีมันไม่สามารถตอบมาเป็นคำพูดได้อย่างละเอียดให้ทุกคนเข้าใจได้หรอกแต่ดิวเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีทั้งเหตุและผลแล้วมันมีที่มาที่ไปในแบบของมันอยู่แล้วคดีเราทำร้ายร่างกายจะไปแจ้งความ สนองทองหล่อส่วนในเรื่องของคดีอะค่ะก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวดูรอคุยกับทนายหรืออะไรให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยอัปเดตกันอีกทีถามว่าในวีคนั้นหลังจากที่พูดอะเราก็รู้สึกแย่ไปเลยนะอาทิตย์นึงแต่มันก็เหมือนเป็นการทลายความรู้สึกบางอย่างที่มันมีอยู่ตลอดในใจแหละอันนี้มันโล่งเลยมั้ยมันก็ไม่ได้โล่งหรอกแต่มันก็ดีขึ้นส่วนฝากฝั่งของตำรวจนะครับทางด้านของพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญทางรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับก็บอกว่าคุณดิวเนี่ยยังให้การเหมือนเดิมนะครับจากคำให้การก่อนหน้านี้ที่ไต้หวันส่วนความคืบหน้าคดีมาเก๊า888ยังไม่มีการจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมจากที่ถูกออกหมายจับนะครับแต่ในทางการสืบสวนเนี่ยเตรียมมีการออกหมายจับเพิ่มเติมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยส่วนทางด้านของนายกิตติพงศ์ขจรบุญถาวรหรือว่าบิ๊กซึ่งเป็น1ใน4พี่น้องตระกูลบอยังไม่มีการติดต่อมาขอเข้ามอบตัวนะครับหลังจากพยายามที่จะยื่นข้อเสนอขอประกันตัวครับ